หนูมาแล้วจ้าวันนี้มาแจกสูตรหมูหวานแสนอร่อยเพิ่มคอลลาเจนกันสักหน่อยค่ะเนื้อหมูเด้งดึงเคี้ยวละลายในปากได้เลยนะอร่อยฟินแน่นอนค่ะวัตถุดิบก็น้อยทำแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วโอ้โหแค่เห็นท้องก็เริ่มร้องแล้วค่ะเดี๋ยวเจ๊พาไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะเริ่มจากการซอยหอมแดงค่ะอาจจะแสบตาสักเล็กน้อยค่ะซอยจนหมดได้เลยนะคะจากนั้นนำหมู3ชั้นของเรามาหั่นค่ะใช้เป็นเส้นใหญ่ๆไปเลยแม่วันนี้ใช้2กิโลค่ะจากนั้นหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าจะประมาณ5เซนติเมตรก็ได้นะคะเล็กใหญ่ตามใจชอบได้เลยค่ะแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อมาเตรียม3เกลือกันค่ะเดี๋ยวจะโขลกพริกไทยให้ละเอียดตามด้วยกระเทียม8กลีบรากผักชี3รากโขลกให้ละเอียดและเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเริ่มทำหมูหวานกันเลยค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปใช้ไฟอ่อนคอนไปทางกลางค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วนำหอมแดงที่ซอยไว้เนี่ยลงไปผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆให้หอมแดงส่งกลิ่นหอมและก็เริ่มมีสีเหลืองสวยค่ะขั้นตอนนี้น้ำลายเริ่มแตกแล้วว่าแล้วก็ใส่3เกลือลงไปผัดให้หอมคลุ้งเลยแม่หลังจากนั้นใส่หมู3ชั้นลงไปผัดค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นลดไฟใช้ไฟอ่อนปรุงรสด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาและก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้ตัวเนื้อหมูออกสีน้ำตาลเข้มสวยน่ารับประทานใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะให้พอมีน้ำคลุกคลิกผัดส่วนผสมอีกรอบให้เข้ากันดีเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำจะเริ่มง่วนลงนะคะตบท้ายด้วยน้ำตาลปี๊บ6ช้อนโต๊ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายดีเลยค่ะยิ่งเคี่ยวซอสยิ่งเข้าตัวเนื้อหมูค่ะน่ารับประทานมากเลยผัดสักพักให้น้ำซอสข้นได้ที่และหมู3ชั้นเริ่มรัดตัวดีนะคะเรียบร้อยก็พร้อมทานแล้วค่ะหมูหวานของเดียนหวานฉ่ำมากทำขายได้ด้วยนะทุกคนอร่อยกลมกล่อมสุดๆเลยแม่คดข้าวสวยมารอเลยค่ะโอ้โหกินกับข้าวก็อร่อยลงตัวมากรออะไรล่ะคะเมนูนี้ถูกใจเดียนมากแชร์สูตรนี้กันด้วยนะคะทุกคนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ